ผู้กำกับพักชินอูพักแฮจินพักซองอุงและอิมจียอนได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวซีรีส์ The Killing โหวตโหวตทษประหารที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกับร่วมตอบคำถามจากสื่อมวลชนท้องถิ่นเกี่ยวกับผลงานเรื่องใหม่ของพวกเขาโดย The Killing โหวต โวดโทษประหารเป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญสืบสวนสอบสวนสามารถรับชมได้ที่พราม์วิดีโอในประเทศไทยและอีกกว่า240ประเทศทั่วโลกเริ่มสตรีมตอนแรกวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซีรีส์มีจำนวนทั้งหมด12ตอน หลังจากนั้นจะสามารถรับชมได้ทุกวันพฤหัส,สบ,บดีสัปดาห์ละหนึ่งตอนก่อนที่จะไประทึกแบบเต็มอารมณ์กับซีรีส์มาเช็คลิสต์5สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ไปพร้อมกันพล็อดเรื่องที่น่าติดตามจะเป็นอย่างไรถ้าคะแนนเสียงของคุณสามารถตัดสินชะตาของอาชญากรผู้ชั่วร้ายได้ คำถามนี้คือหัวใจสำคัญของพลอตเรื่องใน The Killing โวดผู้กำกับพักชินอูลเล่าเพิ่มเติมว่าวันหนึ่งประชาชนได้รับข้อความเป็นข้อความเกี่ยวกับการลงคะแนนเพื่อลงโทษประหารชีวิตอาชญากรที่ทู่ไอ้นี่เป็นเรื่องราวสุดระทึกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องออกไล่ล่าบุคคลปริศนาผู้อยู่เบื้องหลังการลงคะนนโทษประหารชีวิตระดับชาติ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องผเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในกออานช่วยชีวิตอาชญากรที่สมควรตายจากการโหวตโทษประหารโดยบุคคลปริศนานี้นี่จึงเป็นเรื่องราวที่ตื่นเต้นและแปลกใหม่รวมถึงกระตุ้นความคิดตัวละครที่น่าสนใจตัวละครหลักทั้งสของซีรีส์เรื่องนี้ล้วนมีความโดดเด่นและน่าสนใจ พักแฮจินเล่าถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจคิมมูชานตัวละครของเขาว่าเขาติดอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกว่าการลงโทษอาชญากรในลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ผมคิดว่ามันน่าสนใจที่จะดูว่าเขาจะยังคงยืดมั่นในหลักการหรือเปลี่ยนเข้าสู่ด้านมืดส่วนพักซองอุงเล่าว่า ตัวละครของผมคือคอนซอกจูเขาดูมีความไม่ชัดเจนว่าเป็นคนดีหรือร้ายเขาเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายที่มีชื่อเสียงและได้รับการตีพิมพ์หนังสือที่เป็นผลงานของเขาเขากลายมาเป็นนักโทษหลังจากที่มอบตัวจากสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเมื่อลูกสาวเสียชีวิตและนักแสดงคนสุดท้ายอิมจียอนเล่าถึงตัวละครของเธอว่า ตัวละครของฉันคือจูยอนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยไซเบอร์ของสถานีตำรวจกรุงโซครั้งหนึ่งเธอเคยถูกมองว่าเป็นคนเก่งของทีม แต่เนื่องจากเธอกลายเป็นจอมแฉจึงกลายเป็นคนน่ารำคาญเธอเป็นตัวละครที่มีความเป็นมิตรและเข้าถึงได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มืดมิดถอดแบบจากเว็บตูนและเพิ่มเติมความสนุกมีผลงานซีรีส์เกาหลีมากมายที่สร้างจากเว็บตูนเรื่องดังและผู้ชมมักจะตื่นเต้นที่จะรอชมว่าผู้ผลิตจะดัดแปลงเรื่องราวจากเว็บตูนมาสู่ซีรีส์อย่างไรสำหรับเนอร i คิลลิ่งโหเมื่อถามผู้กำกับพักที ว่าเวอร์ชันซีรีส์มีความแตกต่างจากเว็บตูนอย่างไรบ้างเขาให้สัมภาษณ์ว่าซีรีส์ของเรามีความเข้มข้นเต็มไปด้วยเงื่อนงำและความลุ้นระทึกนักแสดงถ่ายทอดตัวละครของพวกเขาได้อย่างยอดเยี่ยมดังนั้นผมคิดว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวละครในเว็บตูน ตัวละครในซีรีส์ของเราจะดูมีความสมจริงอีกทั้งผู้เขียนบทของเราก็ดัดแปลงบทจากเว็บตูนมาสู่บทซีรีส์ได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันมีการเชื่อมโยงในจุดที่เหมาะสมและเพิ่มเติมความสนุกเข้าไปด้วยเราวางแผนที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้มาพักใหญ่ๆแล้วดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่ามันจะเป็นไปตามความคาดหวังการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งของสองนักแสดงชายพักแห แฮจินและพักซองอุงเคยร่วมงานกันในปี2560จากซีรีส์เรื่อง Man to Man และแฟนๆต่างก็รอคอยที่จะได้เห็นทั้งคู่กลับมาแสดงร่วมกันอีกครั้งพักซองอุงเล่าว่าซีรีส์ Man to Man เป็นแนวตลกแต่สำหรับเรื่องนี้มีความจริงจังเข้มข้นผมกับพักแฮจินได้ปรึกษากันว่าเราจะแสดงออกมาแบบไหนดี พวกเราทุ่มเทและใส่ใจในรายละเอียดกันมากแม้ในระหว่างการซ้อมพักแฮจินก็ร้องไห้ออกมาจริงๆและผมทึ่งในความทุ่มเทกับการเพิ่มน้ำหนักถึง10กิโลกรัมของเขาด้วยเขาเพิ่มทั้งน้ำหนักและกล้ามเนื้อ เน้นกินโปรตีนเพื่อให้ตัวละครของเขาดูสมจริงเราได้เจอกันบ่อยขึ้นเพราะซีรีส์เรื่องนี้เราอ่านบทด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นเรายังพยายามอ่านบทตัวละครของกันและกันด้วยเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวและภาพรวมทั้งหมดได้ดีขึ้นทางด้านพักแฮจีนเล่าว,ว่าคุณพักซองอุงเหมือนพี่ชายแท้ๆของผมเลย ผมไม่มีพี่ชายแต่คุณพักซองอุงทำให้ผมรู้สึกอย่างนั้นผมสามารถปรึกษาเรื่องต่างๆกับเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงหรือเรื่องทั่วไปผมดีใจมากๆที่ได้กลับมาร่วมงานกับเขาอีกครับความหมายของความยุติธรรมความยุติธรรมคือแก่นหลักของซีรีส์เรื่องนี้ขณะที่บุคคลปริศนาภายใต้ในหน้ากากได้ปฏิบัติการโหวตคะแนนจากทั่วประเทศเพื่อตัดสินโทษประหารชีวิตตัวละครอื่นๆก็ต้องทบทวนความหมายของความยุติธรรมในแบบฉบับของพวกเขาเมื่อถามนักแสดงแต่ละคน ว่าพวกเขาจะทำอย่างไรถ้าได้รับข้อความให้เข้าร่วมการโหวตตัดสินโทษประหารชีวิตแบบในซีรีส์แต่ละคนมีความเห็นที่แตกต่างกันไปอิมจียอนเผยว่าฉันคิดว่าฉันน่าจะระวังตัวและสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นข้อความหลอกลวงอะไรหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นจริงและกำหนดความยุติธรรมได้จริงๆฉันคิดว่าฉันอาจจะเข้าร่วมส่วนพักซองอุงกล่าวว่า ผมเป็นคนไม่ค่อยสงสัยอะไรดังนั้นผมคิดว่าผมน่าจะเข้าร่วมลงคะแนนด้วยทันทีสำหรับพักแฮจินแสดงความเห็นว่าถึงแม้จะยืนยันได้ว่าเป็นการลงคะแนนที่ถูกต้องตามกฎหมายผมก็อาจจะยังลังเลว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ถ้าผมลงคะแนนตัดสินให้ประหารชีวิตแล้วมันเกิดขึ้นจริงผมอาจจะรู้สึกแย่จากความรู้สึกผิดทีหลัง ผมเป็นคนคิดมากและขี้กังวลครับติดตามชมซีรีส์ The Killing v o r e โหวตโทษประหารได้แล้ววันนี้ที่พรามวีดีโอเท่านั้นรับชมได้ทุกวันพฤหัส,สบดีสัปดาห์ละหนึ่งตอนจำนวนทั้งหมด12ตอน